เมื่อนักฆ่ามืออาชีพเขาไม่สามารถจบงานได้เลยเกิดเรื่องบานปลายกลายเป็นสงครามระหว่างแก๊งก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Elephant White หนังปี2011และถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับวันนี้ช่องปักสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ตลอดเวลามาคนเดียวก็สมัครได้หรือใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theaterหนังเปิดเรื่องมาที่ใจกลางเมืองของประเทศไทยที่ลายล้อมไปด้วยแสงสีในยามค่ำคืนและได้มีชายผิวดำคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเชิดเขานั่งกินส้มตำอยู่ที่ร้านข้างทางและต่อมาเราก็ได้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นนักฆ่าและเมื่อเชิดเห็นเป้าหมายเขาก็ได้เข้ามาในห้องน้ำเพื่อเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะออกมาข้างนอกและก็ทิ้งระเบิดเอาไว้และหนีออกมาซึ่งหลังจากนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นจากนั้นเขาก็ได้ยิงปืนเพื่อสร้างสถานการณ์ว่านี่คือการต่อสู้กันระหว่างแก๊งสองแก๊งระหว่างแก๊งของคาถากับแก๊งจงอางเขาทำให้สองแก๊งนี้แตกคอกันและงานต่อไปของเชิร์ตก็คือการแก้แค้นให้กับพ่อคนหนึ่งโดยภารกิจที่เขาต้องทำนั่นก็คือการไปฆ่าคนที่ทำให้ลูกสาวของเขานั้นติดแป้งจนเธอเสียชีวิตเมื่อเชิร์ตรับทราบภารกิจเขาก็ไปที่คาสิโนแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับจิมมี่ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาด้านจิมมี่นั้นก็กลัวเชิร์ตเป็นอย่างมากถึงขนาดที่เมื่อเขาเห็นเชิร์ตเขาต้องวิ่งหนีและเมื่อเชิร์ตเห็นเขาก็ได้วิ่งตามไปและในที่สุดเชิร์ตก็สามารถล็อกคอของจิมมี่เอาไว้ได้แล้วเขาก็บอกกับจิมมี่ว่าเขานั้นอยากได้ปืนและเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำร้ายจิมมี่เลยเมื่อจิมมี่ได้รู้เหตุผลของเชิร์ตจิมมี่นั้นก็ได้พาเชิร์ตไปที่ห้องเก็บของและเมื่อทั้งสองคนเข้าไปยังห้องเก็บของก็เจอกับคลังแสงอาวุธด้านเชิร์ตนั้นก็ได้ไปหาปืนที่ถูกใจแล้วก็ได้พบกับสไนเปอร์ไรเฟิลที่มีชื่อว่าเลมินตัน700สีเขียวก็บอกงามแล้วจิมมี่ก็ได้เตือนเชิร์ตว่าให้ระวังตัวให้ดีเมืองนี้ผีมีเยอะเพราะว่าที่ที่เชิร์ตพักอยู่นั้นมันคือหลังคาโบสถ์ของวัดที่มันเป็นที่ตรงข้ามกับบาร์และเป็นที่ที่มาเฟียนั้นกบดานกันเมื่อเชิร์ตอยู่ที่โบสถ์และมองลงมาด้านล่างเขานั้นก็พบว่ากำลังมีการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่ทันใดนั้นเองก็มีผู้หญิงโผล่มาหาเขาซึ่งเธอนั้นก็บอกกับเขาว่าเธอตามหาเขามาตั้งนานแต่ว่ายังไงก็หาไม่เจอและสุดท้ายก็ได้ตามเสียงสวดมนต์มาแล้วได้มาเจอกับเชิร์ตที่นี่แต่เชิร์ตนั้นก็ไม่ได้ฟังเหตุผลเชิร์ตพุ่งเข้าไปบีบคอเธอเพราะคิดว่าเธอจะมาทำร้ายก่อนจะปล่อยเธอออกมาเพื่อจะพูดคุยกับเธอโดยหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าเมย์หลังจากนั้นเชิร์ตก็เอาผ้ามาอุดปากแล้วก็จับเธอมัดไว้ในห้องก่อนจะเตรียมปืนสำหรับปฏิบัติภารกิจและหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาผ้าปิดปากของเธอออกและเขาก็เห็นว่าเมย์นั้นอาการไม่ค่อยดีนักเพราะว่าเธอนั้นติดแป้งในกลางดึกคืนนั้นเชิร์ตเนี่ยก็ได้เอาผ้าปิดปากออกแล้วก็เอาน้ำให้เธอดื่มและเมื่ออาการของเมย์ดีขึ้นแล้วเธอก็ถามเชิร์ตว่าทำไมถึงไม่ฆ่าเธอให้รู้แล้วรู้รอดด้านเชิร์ตนั้นก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขานั้นสามารถเชื่อใจเธอได้และเมย์เนี่ยก็บอกไปว่าการที่เธอออกมาจากที่แห่งนั้นและได้มาเจอกับเชิร์ตก็เหมือนกับการที่เธอนั้นได้ชดใช้กรรมไปแล้วและเราก็จะรู้นะครับว่าเมย์นั้นถูกจับมาจากพวกมาเฟียในกรุงเทพและในคืนนั้นเชิร์ตก็สั่งให้เมย์มองออกไปที่นอกหน้าต่างเผื่อว่าเธอนั้นจะเจอพวกที่จับตัวเธอมาแล้วเชิร์ตเนี่ยก็บอกว่าถ้าเจอให้รีบบอกเขาทันทีและหลังจากนั้นไม่นานตรงบาร์ฝั่งตรงข้ามของที่เชิร์ตพักอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ยิงกันระหว่างสองแก๊งนั่นก็คือแก๊งของคาถากับแก๊งของจงอางที่เชิร์ตวางยาให้พวกมันบาดหมางกันแล้วเมื่อเชิร์ตรู้ตัวเขาเนี่ยก็เล็งสไนเปอร์ไปที่บริเวณที่มีการต่อสู้กันแล้วเขาก็ลั่นไกสังหารคนขับรถไปหนึ่งคนแล้วก็ใช้สไนเปอร์ไล่เก็บไปทีละคนแต่เนื่องจากพวกมันกำลังสู้กันอยู่พวกมันเลยไม่รู้ว่าเชิร์ตนั้นกำลังไล่ยิงพวกมันอยู่ข้างบนและเมื่อพวกมันกำลังหนีเชิร์ตนั้นก็ได้ยิงสกัดพวกมันจนพวกมันไม่สามารถหนีออกไปได้และเมื่อเหตุการณ์เงียบลงเราก็พบว่าเมย์นั้นกำลังร้องไห้ฟูมฟายกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เพราะเธอไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนและเธอก็เพิ่งเป็นคนส่งสัญญาณให้เชิร์ตนั้นฆ่าคนไปในเวลาต่อมาลูกน้องของคาถาซึ่งคาถาเนี่ยก็เป็นหัวหน้าแก๊งด้านลูกน้องก็ได้มาคุยกับคาถาว่าในระหว่างที่เราสู้กับอีกแก๊งมันก็มีมือสไนเปอร์ที่ยิงมาจากข้างบนและลูกน้องคนนี้ก็คิดว่านั่นไม่ใช่สไนเปอร์ของอีกแก๊งอย่างแน่นอนแปลว่ามันต้องมีคนมาร่วมแจมรุ่นในศึกครั้งนี้
และหนังก็ตัดภาพมาที่เชิร์ตเชิร์ตเนี่ยก็ยังคงปฏิบัติภารกิจของเขาอย่างต่อเนื่องนั่นคือเขาเอาสไนเปอร์พาดไว้ริมหน้าต่างแล้วก็ส่องดูบาร์ฝั่งตรงข้ามเผื่อมีอะไรผิดปกติและเชิร์ตเนี่ยก็ตัดสินใจถามเมย์ไปว่าทำไมเธอจึงไม่อยากให้ความช่วยเหลือกับเขาในการเก็บพวกมันโดยความที่เมย์นั้นจิตใจดีเธอเลยบอกว่าเธอคิดว่าพวกเขาจะสามารถกลับตัวกลับใจได้สักวันแล้วทันใดนั้นเชิร์ตก็เดินมาอีกฝั่งของหน้าต่างแล้วก็ส่องดูและเขาก็ได้เจอกับพระสององค์กำลังกวาดใบไม้อยู่บนพื้นด้านเชิร์ตนั้นก็กำลังเล็งเป้าส่วนทางด้านเมย์ก็ได้มาห้ามเขาเอาไว้แล้วเชิร์ตนั้นก็ได้ยินข้อเสนอให้กับเมย์ตัดสินใจว่าจะให้เขาฆ่าพวกนี้หรือว่าฆ่าคนที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องเป็นแบบนี้ด้านเมย์เมื่อเข้าใจแล้วเธอเองเนี่ยก็ยอมและก็บอกกับเขาว่าเธอจะพาไปหาคนที่หลอกเธอมาซึ่งเมย์นั้นก็ได้พาเชิร์ตนั่งแท็กซี่ไปหามันและระหว่างอยู่บนรถเมย์นั้นก็ถามถึงวันเกิดของเชิร์ตเพราะว่าเมย์นั้นเป็นคนเชื่อเรื่องดวงเอามากๆแต่ทว่าเชิร์ตนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นักนะครับโดยเวลาต่อมาเมย์นั้นได้พาเชิร์ตมาที่ภูเขาขยะขนาดใหญ่โดยเมย์นั้นเธอก็อธิบายว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่พวกมาเฟียจะมาทิ้งพวกหญิงสาวไว้ซึ่งดานเชิร์ตกับเมย์นั้นพวกเขาก็ได้เจอกับศพหญิงสาวเป็นจำนวนมากแต่ว่าเชิร์ตเนี่ยก็บอกว่าเขาอยากจะไปที่ที่พวกมาเฟียนั้นส่งพวกหญิงสาวไปทำงานเมย์เลยตัดสินใจพาเชิร์ตเนี่ยไปที่คฤหาสน์หลังหนึ่งซึ่งที่นั่นก็มีกองกำลังรักษาความปลอดภัยอยู่รอบบ้านและเมื่อเชิร์ตมาดูที่รอบบ้านหลังนั้นเขาเนี่ยก็เห็นบอดี้การ์ดทั้งหลายรอบบ้านซึ่งเชิร์ตก็คิดว่าคนระดับนี้คงเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางและหลังจากนั้นเชิร์ตก็ได้มาคุยกับผู้ว่าจ้างของเขาโดยนายจ้างของเขาก็มีชื่อว่าลาดซึ่งเขาก็เล่าเรื่องความไม่สบายใจว่าเขากลัวเป้าหมายจะรู้ตัวว่าใครเป็นคนสั่งเก็บและเขาก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยและคนจ้างงานเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้เชิร์ตนั้นไปยุ่งกับการค้าขายพวกนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่เชิร์ตเองเนี่ยเขาก็ไม่ฟังซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้ใช้มีดแทงเข้าไปที่มือของนายจ้างและบอกว่าเขาจะสู้ต่อไปเพื่อให้แก๊งค้าคนพวกนี้มันสิ้นซากและในคืนนั้นเชิร์ตก็ได้มาพักตัวที่วัดรวมถึงคอยสอดส่องตรวจตาที่หน้าต่างอย่างต่อเนื่องโดยเมย์เนี่ยก็เรียกเชิร์ตขึ้นมาเพราะว่าเธอนั้นได้เห็นช้างเผือกด้วยความที่เชิร์ตไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็ถามว่าคนพวกนั้นจะทาสีช้างไปทำไมแต่เมย์เนี่ยก็ได้บอกว่านั่นเป็นสีธรรมชาติของช้างและในตอนนั้นเชิร์ตเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าทั้งสองแก๊งกำลังจะสงบศึกกันโดยมีช้างเผือกเป็นตัวกลางส่วนด้านของคาถาซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งเมื่อไปเจรจาสงบศึกกับอีกแก๊งหนึ่งมาแล้วเขาก็อยู่ในรถกับมือขวาของเขาที่มีชื่อว่าบุญแล้วเขาก็ได้ชื่นชมบุญที่สามารถเจรจาสงบศึกกับอีกแก๊งได้แต่บุญเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้และสิ่งที่เขาต้องการนั้นก็คือให้ลูกชายของคาถากลับมาเพื่อจัดการคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ส่วนทางด้านเชิร์ตข่าวนั้นก็ไปหาเจมี่อีกครั้งที่บ้านและในตอนนั้นลูกน้องของเจมี่ก็ได้เข้ามาหาเขาเชิร์ตเลยจัดการลูกน้องของเขาไปก่อนที่จะเข้าไปในบ้านแล้วก็พบว่าในตอนนั้นเจมี่นั้นกำลังเล่นจำจี้กับสาวอยู่เมื่อหญิงสาวเห็นเชิร์ตก็เลยรีบวิ่งออกไปทันทีแล้วทั้งสองคนก็ได้มานั่งคุยกันเจมี่เนี่ยก็บอกกับเชิร์ตว่าคนที่อนุญาตให้เขามาเปิดร้านที่นี่มันก็คือพวกเดียวกันกับคนที่เชิร์ตได้ยิงไปและที่สำคัญก็คือถ้าบุญรู้ว่าปืนที่เชิร์ตไล่ยิงลูกน้องของเขานั้นเป็นปืนที่มาจากเจมี่เขาก็อาจจะซวยไปแล้วด้วยแล้วในที่สุดเชิร์ตนั้นก็ได้รู้สักทีว่าคนที่เขามีเรื่องนั้นก็คือแก๊งของคาถาแล้วเชิร์ตนั้นก็บอกว่าตอนนี้นายจ้างกำลังจะเลิกจ้างเขาแล้วเพราะว่านายจ้างไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้สาวไปถึงตัวเขาและเชิร์ตเนี่ยก็ได้โยนกระเป๋าปืนไว้บนโซฟาของจิมมี่ซึ่งจริงๆแล้วกระเป๋าที่เขาโยนไปนั้นเป็นกระเป๋าเปล่าแล้วเชิร์ตนั้นก็ขอความช่วยเหลือจากจิมมี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจิมมี่เนี่ยก็ได้ปฏิเสธด้านเชิร์ตก็ตัดสินใจใช้ไม้แข็งเขาบอกว่าจิมมี่ยังคงติดค้างอยู่เรื่องหนึ่งและนั่นก็ทำให้จิมมี่ต้องยอมช่วยเหลือเชิร์ตตามที่เขาร้องขออยู่ดีและเขาก็ได้ให้หนึ่งในที่อยู่ของพวกนั้นและนั่นก็คือที่อยู่ของคาถาซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งนั่นเองแต่จิมมี่เนี่ยก็ยังสงสัยไม่หายแล้วเขาก็ถามออกไปว่าเขาจะทำอย่างนี้ทำไมแต่ว่าเชิร์ตก็ตอบด้วยความใส่ซื่อของเขาว่าคนพวกนี้ทำร้ายคนอื่นและเมื่อจิมมี่ได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยก็หัวเราะออกมาเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินคำตอบอะไรแบบนี้หลังจากนั้นจิมมี่เนี่ยก็ได้พาเชิร์ตไปที่เรือลำหนึ่งซึ่งก็พบกับปืนและของมีค่ามากมายแล้วเชิร์ตเนี่ยก็ได้บอกกับจิมมี่ว่าเขาอยากได้ปืนอันใหญ่และจิมมี่นั้นก็ได้ดึงปืนของเขาที่อยู่ในผ้าคลุมออกซึ่งมันก็เป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลที่มีชื่อว่าบาเลต M82A1 พร้อมกับที่เก็บเสียงและเมื่อได้ของที่ต้องการเรียบร้อยเชิร์ตนั้นก็สอกไปที่จิมมี่เพื่อให้ดูเหมือนว่าที่นี่มีการปล้นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาซวย
จากนั้นเชิดก็ได้กลับไปที่พักแต่เขาเนี่ยก็ไม่เจอว่าเมย์นั้นอยู่ที่ไหนและเขานั้นก็ลองเช็คดูทั้งกระเป๋าเงินทั้งของต่างๆก็พบว่าไม่มีอะไรหายไปนะครับเขาเลยคิดว่าเธอนั้นคงจะอยู่แถววัดเขาจึงขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าและเอากล้องส่องทางไกลส่องเพื่อตามหาเธอแต่ทว่าในตอนนั้นเมย์ก็ได้โผล่ออกมาด้านหลังเพื่อเซอร์ไพรส์เขาด้านเชิดนั้นก็ได้หมุนตัวเธอและเอาปืนพกจ่อไปที่เธอเพราะว่าเขาตกใจซึ่งเมย์นั้นก็อธิบายว่าสาเหตุที่เธอหายตัวไปก็เพราะว่าเธอกังวลในเรื่องที่เธอทำอยู่เธอเลยไปขอคำปรึกษาจากพระเพื่อให้ท่านชี้แนะแนวทางว่าสิ่งที่เธอทำอยู่นั้นถูกต้องจริงหรือเปล่าและในตอนกลางคืนเมย์นั้นก็ได้เห็นรูปของเด็กสาวที่เชิดต้องไปแก้แค้นให้กับพ่อของเธอเมย์จึงถามเชิดออกไปว่าเธอคนนี้คือใครและมันสำคัญกับเขาหรอดานเชิญนั้นก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สำคัญอะไรกับเขาหรอกแต่มันสำคัญกับคนอื่นและสิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับเขานั่นก็คือเงินเท่านั้นแล้วเชิญก็ถามเรื่องที่เมย์ไปขอคำปรึกษาจากพระว่าพระนั้นให้คำตอบยังไงบ้างเมย์เลยบอกว่าพระให้คำแนะนำว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกมันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรและผลลัพธ์ของมันเป็นยังไงและที่สำคัญคือพวกนั้นมันทำชั่วและพวกมันก็สมควรได้รับผลกรรมที่มันก่อไว้แล้วเชิร์ตก็ได้ไปซุ่มดูที่บาร์ฝั่งตรงข้ามอีกครั้งแล้วก็พบว่าพวกมาเฟียมันได้ทำร้ายผู้หญิงซึ่งเชิร์ตนั้นก็ส่องปืนไปที่ชั้น2ที่พวกมันอยู่แล้วก็ไล่เก็บไปทีละคนนั่นทำให้ทุกคนตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากจนต้องวิ่งออกจากอาคารแล้วเมื่อเชิร์ตกำลังไล่เก็บพวกมันไปเรื่อยๆก็เจอว่าเมย์นั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเสียสมาธิและทำให้เขาโดนยิงสวนกลับมาแล้วก็โดนที่ไหล่ซ้ายและพวกมันก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนซึ่งพวกมันนั้นก็ได้วิ่งตามมาแล้วเขานั้นก็ต้องแอบก่อนที่จะค่อยๆเดินหนีแล้วก็ขโมยรถขับหนีออกมาจากพวกมันแต่ทว่าพวกมันนั้นก็ไม่ได้ท้อถอยพวกมันก็นำยิงไปที่รถของเขาอย่างต่อเนื่องจนยางรถระเบิดออกและนั้นก็ทำให้รถเสียหลักจนเชิดนั้นต้องควบคุมรถของเขาไม่ให้สายไปสายมาแล้วเขาก็ขับรถเข้ามาในซอยเปี่ยวซอยหนึ่งและเมื่อเขาเปิดไปดูหลังรถเขาก็พบว่ามีเด็กสาวที่ถูกจับมารวมถึงเมย์ที่อยู่ด้านในแล้วเมย์นั้นก็ได้บอกกับสาวๆที่ถูกจับตัวมาว่าพวกเธอไม่ควรยอมพวกมันและเชิดนั้นจะเป็นคนช่วยพวกเธอเองแต่หญิงสาวพวกนั้นกลับไม่ยอมหนีไปแม้ว่าเมย์จะพยายามเกลี้ยกล่อมมากแค่ไหนก็ตามเพราะว่าพวกเธอนั้นกลัวว่าจะโดนจับได้และจะถูกพาไปฆ่าทิ้งซึ่งนั้นก็ทำให้เชิดนั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่หญิงสาวเหล่านั้นไม่ยอมเชื่อฟังเขาเขาจึงตัดสินใจนั่งแท็กซี่กับเมย์กลับและระหว่างที่อยู่บนรถเขานั้นก็โมโหเมย์มากที่ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นเพราะเขากลัวว่าเมย์นั้นจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าสภาพตอนนี้ของเชิดก็แย่มากเต็มทีเขาถูกยิงและก็เสียเลือดไปมากด้านเมจึงพยุงเชิดขึ้นไปที่วัดเพื่อนำตัวไปหาหลวงพ่อด้านหลวงพ่อนั้นก็นำสมุนไพรต่างๆมาช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของเขาส่วนทางด้านคาถามันก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปตามสืบดูว่าปืนที่เชิดใช้ยิงพวกลูกน้องเป็นปืนที่มาจากไหนและในตอนนั้นพวกมันเนี่ยก็รู้แล้วว่าปืนที่เขาใช้นั้นมาจากจิมมี่ซึ่งด้านจิมมี่นั้นจึงอธิบายว่ามันขโมยปืนของเขาไปโดยมีหลักฐานเป็นแผลที่อยู่บนใบหน้าของเขาถึงแม้ว่าบุญจะสงสัยในตัวจิมมี่แต่เขาก็ยอมเชื่อแต่เนื่องจากความหวาดระแวงบุญนั้นก็สั่งให้ลูกน้องของเขาคอยตามตัวจิมมี่อยู่ห่างๆเผื่อมีอะไรผิดปกติแล้วในตอนนั้นขณะที่เชิดได้รับการรักษาจากหลวงพ่ออยู่เขาเนี่ยก็ฝันหลายว่าเมย์นั้นกลายเป็นปีศาจเขาจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาและแกะสายสินที่พันอยู่รอบตัวออกและเขาก็เริ่มปฏิบัติภารกิจของเขาต่อนะครับโดยเชิดนั้นขึ้นไปที่ดาดฟ้าด้านบนและเขาก็เอากล้องส่องทางไกลไปส่องพวกมันก่อนที่จะแอบขึ้นไปที่ดาดฟ้าของตึกและก็จัดการกับพวกที่อยู่บนนั้นซึ่งต่อมาเชิดนั้นก็ได้ไปหาจิมมี่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเรื่องปืนแต่แล้วในตอนนั้นจิมมี่ก็ได้คุยโทรศัพท์กับคาถาด้านคาถาก็ได้อธิบายให้จิมมี่ฟังว่าเด็กผู้หญิงที่มาขายส่วนใหญ่เป็นเด็กที่พ่อแม่ขายมาและเขาก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนจิมมี่เลยบอกว่าเขาจะไม่ขายปืนให้กับเชิดแต่ว่าเชิดนั้นก็ได้ควักปืนขึ้นมาจ่อที่คอของจิมมี่และก็สั่งให้เอาปืนมาให้เขาและในที่สุดเขาก็ได้ปืนมาจากจิมมี่นะครับในเมื่อได้ปืนมาแล้วเชิดเนี่ยก็ได้กลับไปหาเมย์ที่บ้านพักเมย์นั้นก็ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาทำอยู่แต่เธอนั้นก็พบว่าเชิดนั้นรู้สึกด้านชากับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วแล้วเชิดก็ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจต่อทันทีเขาได้เข้าไปที่สถานที่ขายของนายจ้างของเขาและทำทีจะไปซื้อบริการก่อนที่จะเดินผ่านห้องต่างๆแล้วก็ไปถามหญิงสาวคนหนึ่งว่าเจ้านายของเธออยู่ที่ไหนแต่ทว่าหญิงสาวคนนั้นก็ตะโกนขึ้นมาให้คนช่วยก็ได้พุ่งเข้ามาจัดการกับเชิดและนั่นก็ต้องทำให้เขาต่อสู้กับพวกมันแล้วเขาก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้นะครับ
แต่ทว่าพวกมันก็ได้โผล่ออกมาไม่หยุดจนในที่สุดเขาก็ถูกยึดอาวุธไปแต่เชิร์ตเนี่ยก็สามารถชิงปืนกลับมาได้และในที่สุดเขาก็เจอกับตัวนายจ้างเชิร์ตนั้นได้เอาปืนเจาะหัวแล้วนายจ้างก็โกยเงินใส่กระเป๋าเพื่อจะนำมาให้เขาและเชิร์ตเองนั้นก็รู้ความจริงว่านายจ้างเขาคนนี้ต้องการเก็บแก๊งของคาถาซึ่งเป็นคู่แข่งธุรกิจการค้าเพื่อที่จะไม่ต้องเสียลูกน้องของตัวเองไปเขาจึงยื่นข้อเสนอว่าเขาจะให้เงิน2เท่าและกับการที่เชิร์ตต้องไปฆ่าบุญซึ่งเป็นมือขวาของคาถาส่วนทางฝั่งของคาถานั้นบุญได้จับตัวเจมมี่ล็อกไว้กับพื้นก่อนที่จะทรมานและเพื่อให้เขาสารภาพว่าทำไมเขาต้องช่วยเหลือเชิร์ตด้วยและนี่มันก็เป็นการแว้งกัดคนที่มีบุญคุณกับเขาซึ่งจิมมี่นั้นก็สารภาพออกมาว่าเขานั้นกลัวเชิร์ตมากกว่าและยังไงบุญก็ต้องตายอย่างแน่นอนส่วนทางด้านของเชิร์ตนั้นเขาก็กำลังใช้ปืนสไนเปอร์เล็งพวกของบุญในป่าและเขานั้นก็ได้เห็นเมก่อนที่พวกของคาถาจะพุ่งเข้ามาจัดการกับเขาพวกมันพยายามใช้ปืนยิงเขาแต่เชิร์ตเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรนะครับแถมยังใช้ปืนยิงกลับไปที่พวกมันอีกด้วยก่อนที่เขาจะใช้มีดไล่แกะพวกมันไปทีละคนและในที่สุดเขาก็ได้เจอกับบุญซึ่งเป็นมือขวาของคาถาและเชิร์ตเองนั้นก็สามารถปิดชีพของบุญไปได้ซึ่งในตอนนั้นเขาก็เห็นเมย์ขี่ช้างเผือกมาหาเขานั่นเลยทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นฝันอยู่ส่วนทางด้านบุญมันนั้นก็มาบอกกับคาถาว่ามันอาจจะถึงเวลาที่เรานั้นต้องแจ้งตำรวจแล้วอีกอย่างลูกชายของเขาก็กลับมาแล้วด้วยแล้วเราก็พบว่าลูกชายของคาถานั้นก็คือลาดนั่นเองที่เป็นนายจ้างของเชิร์ตด้านลูกชายนั้นก็ถามกับคาถาว่าทำไมถึงไม่เลือกใช้เขาด้านคาถาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าเขาจะเป็นคนจัดการเองซึ่งด้านลูกของคาถานั้นก็ตั้งใจจะฆ่าบุญเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นมือขวาของพ่อตัวเองเต็มตัวส่วนทางจิมมี่เขาเนี่ยก็โทรไปหาเชิร์ตว่าตอนนี้พวกมันรู้หมดแล้วว่าเขาคือใครและตอนนี้พวกมันก็กำลังไล่ตามเขาและบอกให้เชิร์ตเนี่ยรีบหนีไปซึ่งด้านเชิร์ตนั้นเขาก็ได้กลับไปหาเมและก็ได้ซื้อเสื้อมาฝากเธอด้วยและนั่นก็ทำให้เธอดีใจเป็นอย่างมากนะครับด้านเชิร์ตก็ได้ขอบคุณเมย์ที่เธอนั้นดีกับเขามาตลอดแต่เมย์นั้นก็บอกว่าที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเธอเองแล้วเธอก็เสียใจมากที่เชิร์ตนั้นจะจากไปและในตอนนั้นพวกของคาถาก็ยกพวกมาที่สนามบินเพื่อตามหาตัวของเขาแต่ว่าเชิร์ตเนี่ยก็สามารถชิงรถของพวกคาถามาได้แล้วเมื่อกลับมาที่วัดเขาก็พบว่าพระนั้นสิ้นชีพหมดแล้วและเมื่อขึ้นไปข้างบนก็พบว่าเมย์เนี่ยไม่อยู่ที่นั่นแล้วแต่กลับเจอกับเสื้อที่เขาซื้อมาให้ยังวางกองอยู่กับพื้นแล้วเชิร์ตนั้นก็ได้ขับรถออกมาและรอให้พวกของคาถาขับรถผ่านไปโดยที่เขาจะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มพวกมันเพื่อที่จะเข้ามาในบ้านแต่ว่าพวกมันนั้นก็รู้ทันซึ่งพวกมันก็ลดกระจกลงและยิงไปที่รถของเชิร์ตแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ถูกเชิร์ตหลอกเพราะว่าเชิร์ตไม่ได้อยู่ในรถคันนั้นโดยเชิร์ตนั้นได้ขับรถทะลุเข้ามาในบ้านต่อจากนั้นเขาก็เอาปืนจ่อไปที่คาถาและบุญเนี่ยก็ถามว่าใครเป็นคนจ้างเขามาเชิร์ตเลยบอกว่าให้ไปถามลูกชายของคาถาดูเพราะลูกชายของคาถานั่นแหละที่จ้างเขามาตลอดและลูกชายของคาถาที่อยู่ที่นั่นก็กำลังจะยิงปิดปากเชิร์ตแต่ทว่าจิมมี่นั้นก็ได้ใช้ปืนลั่นไกลไปใส่ลาดลูกชายของคาถากลางหัวจนมันนั้นตายคาที่ด้านลูกน้องของคาถาเลยยิงไปที่ท้องของเจมมี่จนเขานั้นล้มลงส่วนด้านคาถามันก็สั่งให้ลูกน้องปล่อยผู้หญิงที่ถูกจับตัวออกมาแต่ทว่าเชิร์ตก็ไม่เห็นว่าเมย์อยู่ที่นั่นส่วนทางด้านบุญก็ได้พูดเสริมอีกว่าที่วัดนั้นไม่มีใครเลยนะเชิร์ตเลยหารูปของเมแล้วก็เอาให้พวกมันดูคาถาเลยบอกว่าแกต้องบ้าไปแล้วพอนี่เป็นเด็กคนแรกที่เขาซื้อมาซึ่งเขาซื้อเด็กคนนี้มาเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วเชิร์ตเนี่ยก็รู้อีกว่าอันที่จริงแล้วเมย์นั้นตายไปแล้วส่วนทางคาถาก็ได้ปล่อยตัวเด็กๆที่ได้จับมาไว้ทั้งหมดแต่โดยดีรวมถึงตัวของเชิร์ตและจิมมี่ด้วยก่อนที่เชิร์ตจะขอลงจากรถแล้วเมื่อลงมาเขาก็พบว่าเมย์นั้นอยู่ในชุดสีขาวและก็ยิ้มให้เขาอยู่เหมือนเธอนั้นส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าขอบคุณมากนะที่ทำสำเร็จและได้ช่วยเด็กผู้หญิงพวกนั้นออกมาก่อนที่หนังจะจบลงนะครับเรียกได้ว่าตอนจบนั้นก็ทำให้ผมที่เป็นคนสปอยถึงกับงงเหมือนกันนะครับว่าทำไมตัวร้ายถึงยอมปล่อยพวกเด็กๆและเชิร์ตเองนั้นก็ยังรอดมาได้ขนาดลูกชายของคาถาตายแต่ว่ามันเนี่ยก็ยังปล่อยตัวเชิร์ตออกมาแต่โดยรวมแล้วฉากแอคชั่นต่างๆผมก็รู้สึกว่าหนังทำออกมาได้สนุกอยู่นะครับโดยหนังเรื่องนี้นั้นก็รับคะแนนจาก IMDB ไป5คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ได้ไป 28% และสุดท้ายก่อนจากกัน
ผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์และอีกหนึ่ง Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปักสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าและในวันนี้สวัสดีครับ